สวัสดีจ้าทุกคนเข้าป่าก็พาเข้าป่าอีกแล้วจ้าวันนี้ไม่พาเข้าป่าไปทำอะไรมาเก็บหน่อไม้ฝรั่งเหมือนเดิมจ้า3วันผ่านไปไวเหมือนโกหกมันยาวมันขึ้นมันยาวอีกแล้วจ้านี่จ้าเจอแล้วจ้าหนึ่งต้นยาวๆจ้ะเคจ้ะอีกต้นหนึ่งจ้ะโหทุกคนดูนี่จ้ะน้อยก็เอาไปจ้ะโอ้เดี๋ยวตัดก่อนโอ้น่าสงสารมากโอ้แบ่งกระทากจ้ะโหนี่ยาวมากแล้วจ้ะดูจ้ะเอาจ้ะโอ้ก็จะได้กินจ้ะตามล่าเลยจ้ะทุกคนยาวอลังการหักทุกคนนี่จ้ะหนึ่งอันจ้ะกว่าจะได้กินนางมีไหมเนี้ยไม่มีไปต่อนี่ต้นหนึ่งจ้ะโชคไม่เข้าข้างเราวันนี้โดนเขาตัดไปอ่อนๆเลยจ้ะน่าเสียดายแล้วนี่ต้นหนึ่งจ้ะนี่จ้ะหมดกันกอนี้กอใหญ่แต่เนี่ยจ้ะแล้วก็อันนี้หักเอาให้ดูจ้ะเนี่ยจ้ะแค่นี้แล้วจ้ะโอ้ตอนเนี้ยไม่มีจ้ะขับมาไกลมากจ้ะนี่ต้นนึงจ้ะโอ้กว่าจะได้กินหน่อไม้ฝรั่งป่าปั่นมาไกลมากจ้ะนี่จ้ะกว่าจะได้มันกินแต่ละต้นนี่จ้ะแบกหาโอ้เจอแล้วจ้ะหากินยากอยู่จ้ะนี่จ้ะมาเจอเธอเมื่อใกล้จะสายเก็บจ้ะเอาจ้ะไม่ไหวหากินยากซื้อเขาก็ได้จ้ะโอ้ทุกคนนี่จ้ะแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งงามๆเลยจ้ะแล้วก็นี่อีกจ้ะโหต้นใหญ่มากโชคดีตรงไหนอีกมีอีกเปล่าอู้นู่นอีกโอ้ยสามต้นงามๆเลยจ้ะเดี๋ยวตามหากันจ้ะเด็ดจ้ะนี่จ้ะ
ตามหาก่อนจ้ะทุกคนก็มาถึงท้ายคลิปแล้วจ้ะจะกลับบ้านแล้วจ้ะมันหมดแล้วจ้ะนี่จ้ะก็ได้เท่านี้จ้ะได้พอผัดน้ำมันหอยอยู่จ้ะเอาไปผัดกินวันนี้จ้ะแล้วก็ยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณFCที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจคนเข้าป่าด้วยจ้ะวันนี้คนเข้าป่าก็พามาเก็บหน่อไม้ฝรั่งจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้ FC ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะและคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอฝากกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าป่าด้วยจ้ะคลิปนี้คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณและก็ขอสวัสดีทุกท่านไปก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า